8ใช่ไหมแล้วก็ค้านปาร์ตี้ลิสต์อีก1ใช่ไหมพูดง่ายๆยังเหลือ2ที่นั่งเนี่ยที่เนี่ยที่นี่ได้ก็จะไปเพิ่มของฝ่ายไปตัดของใครมาหรือเปล่าฮะไม่ตัดไม่ครับเพราะว่าไม่ใช่ด้วยว่าที่สสผมเรียกว่าพี่เหมือนนะรอครับนั่งรอไปเดี๋ยวรอหัวหน้ามีนาก่อนนะจ๊ะรอกันได้นะนึงตรงนี้อ๋อเจ้าตัวโรงแรมศิรินาถการ์เด้นนะจ๊ะที่คันคลองเนาะตอนที่คลองก่อนที่จะถึงศิรินาถเลี้ยวซ้ายเข้ามาจ้ะสำนักงานอยู่ตรงนี้เลี้ยวซ้ายเข้ามานิดหนึ่งประมาณสักก็เลี้ยถ้าอุโมงอันนี้ยังตอบยังบ่ได้เตี้ยอ๋อต้องลองให้เป็นคำนวณดูก่อนลองให้เป็นคำนวณทำกรรมจ้ะระหว่างนี้ก็ไปตัดชุดพังๆไว้ก่อนคนละแบบสภาพไปยอมมันคนละอย่างเหมือนเดียวกันชุดขาวนี่เหมือนเดียวกันแต่จะเปลี่ยนป้ายขึ้นใหม่คนละอย่างตัดชุดใหม่พี่คือตัดชุดใหม่ไปดูตัวเลขของเราสูงพิสดารหาปัญญาไม่หมดเจ็บเมื่อคืนนี้กลับวันที่โมงจ้ะโมงจากโซเดียมเซนสามสิบทุ่มกี่ปีที่เขาจับกระดาษทองชูมือวันนี้คุณศรีนวลก็ออกมาแถลงข่าวขอบคุณสิ่งบริสุทธิ์แป๊บนึงครับไม่โอเคคือน้องต้องแนบแบบใดเพราะว่ามันไม่ชัดถ้าส่งผ่านไลน์ยังไงก็ไม่ชัดว่าไงพี่มันไม่มาหรอนี่ไงอยู่ข้างมินไปก่อนเข้าไหนครับยังเลยครับได้ก่อนได้ก่อนได้ครับโอเคนะครับพร้อมถึงบ้างครับผมค่ะก็70,000 กว่าคะแนนที่เราได้มาเมื่อวานเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยืนอยู่ข้างเราเห็นสิ่งจากการเลือกตั้งครั้งใหม่ครั้งนี้ค่ะว่ามีความรู้สึกเป็นไงบ้างคะความรู้สึกก็ดีใจเจ้าที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเขต8จังหวัดนะเจ้ามีอำเภอแม่วางสันปะตองดอยหล่อจอมตองก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้ง4อำเภอเนี่ยได้ให้การสนับสนุนและก็ได้ให้ความไว้วางใจเป็นอย่างดีในเมื่อเพิ่นให้ความไว้วางใจแล้วนะเจ้าก็สิ่งที่ประทับใจและดีใจก็จะไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อประชาชนทั้ง4อำเภอแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเขตอำเภอแม่วางสันปะตองด้วยหล่อจอมตองนะเจ้าที่ได้ให้การสนับสนุนแล้วทุกๆภาคส่วนนะเจ้าที่คอยพักดันแล้วก็ช่วยให้คะแนนเสียงจนได้อย่างท่วมท้นอันนี้ก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งเจ้าคะแนนที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นของเพื่อไทยที่เทคะแนนให้เราเนี่ยความรู้สึกอย่างไรบ้างครับอ๋ออันนี้ก็คงจะมองรู้แล้วจ้ะเพราะว่าคะแนนที่มาเพราะว่าเป็นคะแนนหลายภาคส่วนแล้วจ้ะสิ่งที่ทุกคนอ่ะคือคะแนนมานะคงจะเห็นความสำคัญหนึ่งเป็นคะแนนหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้าเจ้าเนี่ยก็เคยเป็นสจของอำเภอแม่วางแล้วก็เป็นที่ปรึกษานายกอบจและเคยทำงานร่วมกับชุมชนมาได้ตั้ง10กว่าปีแล้วแล้วก็ทุกคนคงเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ชาวบ้านคงคิดได้ว่าการที่เลือกผู้นำที่จะไปทำงานคงจะเลือกเอาคนที่เข้าถึงพึ่งได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนทุกที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานนี้ไม่เคยแบ่งชั้นไม่ว่าคนยากคนจนหรือว่าคนระดับไหนก็เข้าหาได้ทุกภาคส่วนค่ะก็คอยช่วยประชาชนมาโดยตลอดคุณเอกธนาธรได้โทรศัพท์มาสอบถามแสดงความยินดีกันแล้วยังคะอ๋อก็โทรมาแสดงความยินดีแต่ที่ได้คะแนนนะคิดว่าคงหลายส่วนที่ได้มา1คะแนนที่หัวหน้าธนาธรเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่ติดดินแล้วอย่างเจ้าเนี่ยคือเคยเป็นที่ปรึกษานายกอบจแล้วก็เป็นสจก็เป็นคนติดดินไม่มีเกียรติแล้วก็ไม่มีศักดิ์ศรี
เราเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นลูกชาวไร่ชาวนาก็อยู่แบบเป็นชาวลูกชาวไร่ชาวนาเหมือนตลอดตอนนี้โล่งอกหรือยังคะได้เป็นว่าที่ส.ส.หนึ่งเดียวในเชียงใหม่ในสภาเพื่อไทยดีใจแล้วก็ภูมิใจที่จะได้เป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องคนทั้งจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าพรรคอนาคตใหม่ของเราเนี่ยส.ส.เนี่ยมีคนเดียวและมีหนึ่งเดียวแล้วก็จะมีปฏิริษีอีกหลายคนที่จะได้เข้าไปทำงานร่วมกันก็ดีใจเจ้าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนประชาชนทั้งหมด4อำเภอในฐานะที่เป็นหนึ่งเดียวของเชียงใหม่อนาคตใหม่จะปักตามนโยบายของสองพรรคไปสู่การคือว่ายังไงเพราะว่ายังเป็นของเพื่อไทยอยู่แบบเก่งท่านครับอ๋อคิดว่าคงจะจับมือแล้วก็ร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนของทุกภาคส่วนนะจ๊ะทำงานร่วมกันได้กังวลไหมคะเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือว่ามั่นใจมากอ๋อก็มั่นใจเพราะว่าเคยประสานงานกับผอ.กกต.หรือว่าเจ้าหน้าที่ของกกต.ทุกคนว่าปฏิญาณตนแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ยจะอยู่ในกรอบของอบต.ทุกกกต.ทุกอย่างไม่ว่าจะเดินไปทางไหนที่มันผิดจะไม่ทำไม่เคยซื้อสิทธิ์ไม่เคยซื้อเสียงชาวบ้านจะขออะไรก็บอกว่ามันไม่ได้มันผิดกฎระเบียบของกกต.ในการเลือกตั้งขอให้คะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงที่ได้มานะเป็นคะแนนเสียงที่สะอาดและใสบริสุทธิ์ไม่อยากให้มีการร้องเรียนนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเลือกตั้งใหม่มันก็เสียงบประมาณอีกครั้งนี้เป็นเลือกตั้งครั้งที่2เสียงบประมาณหลวงอีกก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าจะทำอยู่ในกรอบของกกต.ทุกอย่างรู้ตัวดีว่าไม่ทำผิดคิดว่าคงการร้องเรียนก็คงไม่มีเราคิดไหมคะว่าครั้งนี้จะได้คะแนนสูงถึง 70,000 กว่าเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งแรกเราได้แค่20,000กว่าครั้งที่ผ่านมานี่ได้คะแนนอยู่เพราะว่า1พรรคใหม่2และตัวเองก็ลงสมัครของส.ส.นี่ใหม่ได้คะแนนมาอยู่ 29,556 คะแนนก็ภูมิใจครั้งที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็มีเลือกตั้งครั้งที่2ก็ดีใจนะเพราะว่าชาวบ้านทุกท่านทุกคนเวลาเราออกไปขึ้นรถพูดขอเสียงไปเขาก็ออกมา2ฝั่งข้างทางว่าสู้ๆนะยังไงก็จะเทคะแนนให้อยากได้คนรุ่นใหม่มาทำงานหลังจากนี้จะอาจจะแห่รถหรือขอบคุณประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างครับหลังจากนี้ก็รอให้กกต.ประกาศรับรองให้เสร็จแล้วก็คิดว่าคงจะมีการไปประกาศขอบคุณพี่น้องชาวบ้านบางทีอาจหัวหน้าธนาธรหรือทีมงานจากส่วนกลางคงจะขึ้นมาขอบคุณด้วยเพราะว่ายังไงก็จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดเชียงใหม่ครับตรงนี้ฝากขอบคุณชาวบ้านอย่างใดบ้างครับเป็นกำเนิดอะไรเจ้าในนามของพ่อแม่พี่น้องของเขต8นะจ๊ะศรีนวลบุญลือผู้สมัครส.ส.เบอร์9พรรคอนาคตใหม่ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยู่ที่ไหนก็ให้ความสำคัญที่มาลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็ได้คะแนนอย่างท่วมท้นยังไม่เป็นทางการก็ตั้ง 75,000 กว่าอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนหน่วยงานราชการหรือที่เสียสละเวลาอันมีค่าที่เอาใจสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานของกกต.ด้วยที่ได้จัดการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ได้มีความระเบียบเรียบร้อยก็สำเร็จเรียบร้อยดี